ประชาชนบางคนยังคงยืนงงค้างอยู่จุดเดิมอาจจะคิดว่าฝันไปเพราะจู่ๆเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เสด็จผ่านมามอบของให้นี่ไม่ใช่การออกกำลังกายยามเช้าแต่นี่คือการวิ่งเพื่อไปพบประชาชนประชาชนบางคนยังคงยืนงงค้างอยู่จุดเดิมอาจจะคิดว่าฝันไปเพราะจู่ๆเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เสด็จผ่านมามอบของให้เรื่องจริงที่เราอาจจะไม่มีทางเห็นหากไม่ได้อยู่ตรงนั้นหากมีใครมาเล่าให้ฟังก็คงจะไม่เชื่อเมื่อวันที่10ธันวาคม2563เวลา 14:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณวัดพังพยอมตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและข้าราชการในพื้นที่เข้าเฝ้ารับส่งเสด็จ